โอเคสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้านกันนะครับก็เนื่องจากว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับพวกตัวเน็ตเวิร์กก็เลยมาเอาความรู้นะครับมาทำระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้านนะครับสาเหตุที่ทำระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าผมนะครับอยู่ในช่วงของการ work from home แล้วก็ต้องรีโมทไปที่บริษัทด้วยแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาตัวระบบเน็ตเวิร์กด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ตัวอุปกรณ์ที่ผมใช้จะเป็นCisco นะครับแล้วก็ Microtik นะครับอาจจะมี D-Link แซมมาบ้างนะครับก็มาดูกันเลยว่าผมวางระบบยังไงนะครับอันนี้เป็นระบบHome Network อาจจะเอาไปทำในออฟฟิศที่เป็นโซโหก็ได้นะครับนะครับก็อันนี้มาลองดูกันนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตจะเข้ามานะครับจะเข้ามาที่กล่องนี้นะครับมาเข้ามาที่กล่องนี้แล้วก็เสร็จแล้วอันเนี้ยนะครับตัวข้างๆเนี่ยจะเป็นผมใส่ซิมนะครับเพื่อทำเป็นตัวfailover ถ้าเกิดว่าเน็ตเส้นนี้มันตายไปเนี่ยนะครับเน็ตเส้นนี้มันตายไปเนี่ยนะครับก็จะมาใช้เน็ตเส้นนี้แทนนะครับสำรองนะครับตัวต่อมาจะเป็นจะตัวต่อมาแต่ก่อนจะไปตัวต่อไปก็คือตัวเนี้ยผมใช้เน็ตของสีของค่ายสีเขียวนะครับแล้วก็ผมบอกว่าทำบิทโหมดนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับบริการก็ดีอยู่ทีนี้มาที่ตัวนี้อันนี้ผมติดตัวฮีทซิงค์เพิ่มเนื่องจากว่ามันร้อนอันนี้เป็นไมโครติกนะครับมีเป็น Wi-Fi ด้วยนะครับรุ่น4011ก็ซื้อมานะครับติดพอร์ต SPF ทำบอนดิ้งทำอินเทอร์เน็ตเฟลเวอร์นะครับแล้วก็ทำบิดนะครับบิดตัว2ขานี้เนื่องจากว่า2ขาเนี่ยมันต่ออุปกรณ์ตัว Access Point ข้างล่างแล้วก็ตัวทีวีนะครับตัวทีวีที่อยู่ทางด้านบนนี้เป็นดิจิตอลทีวีเปิด YouTube ได้นะครับทีนี้พอจากตรงนี้มาปุ๊บนะครับทีเนี้ยตัวอุปกรณ์ที่มันเป็น4011ตัว RB4011เนี่ยตัวไมโครติกเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่เหมาะสำหรับการทำตัวสวิตช์นะครับแล้วก็มันเหมาะสำหรับการทำตัวเราเตอร์เพราะว่าตัวมันเองคือตัวเราเตอร์นะครับตัวเราติ้งก็เลยนะครับผมก็เลยเอาเส้นสายเส้นสีเหลืองกับสายเส้นสีเงินนะครับต่อมาที่ด้านล่างสวิตช์ตัวนี้นะครับทำลิงก์ตัวดิเกตทำบอนดิ้งคู่นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้จะมีราสเบอร์รี่พายผมทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็มีตัว Intel NUC อยู่1ตัวอันนี้ทำลงตัว ESX ทำเป็นแล็บนะครับแล้วก็ข้างในจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่3ตัวเป็น SSD 1ตัวแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์ธรรมดาสปินเดอร์ดิสก์2ตัวนะครับก็ SSD เนี่ยต่อกับตัว Raspberry Pi ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้ผมทำเป็นตัวดาต้าเบสกับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตัวที่2ผมทำเป็น storage ก็เอาฮาร์ดดิสก์ธรรมดามาใส่นะครับแล้วก็ตัว Intel NUC ที่อยู่ข้างล่างนะครับอันเนี้ยผมทำเป็นtest lab แล้วก็ต่อกับตัว external hard disk นะครับเพื่อเก็บ image file ทีนี้มาตรงนี้อันนี้ก็คือ Cisco 25250นะครับ250ตัวนี้นะครับCisco ตัวนี้250เนี่ยต้องแนะนำอย่างนึงว่าเวลาเสียบไฟข้างหลังต้องระวังด้วยนะครับถ้าเสียบปลั๊กผิดอันนี้เคยลองแล้วนะครับเสียบแอมป์คือโวลต์เกินไปแค่โวลต์เดียวนะครับพังเลยก็คือต้องเอาไปเคลมแล้วตอนนั้นโควิดระบาดนะครับส่วนข้างล่างนี้คือเป็น UPS นะครับเป็น UPSเลี้ยง UPS เลี้ยงหมดเลยนะครับเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมดเลย UPS ตัวนี้น่าจะ550วัตต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตอนอันนี้ซื้อมานานแล้วก็มันก็สำรองได้ประมาณ40นาทีถ้าอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะ40
นาทีโหลดปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าไฟดับปุ๊บเนี่ยผมจะชัตดาวน์ Intel NUC ก่อน NUC ก่อนเลยเนื่องจากว่ามันเป็นคอมนะครับมันจะกินไฟเยอะทีนี้พอมี USB ปุ๊บก็มีอันนี้ผมต่อเองด้านล่างนะครับซื้อปลั๊กมาจากตัว Data แล้วก็ปลั๊กทุกอย่างต่อจากตรงนี้หมดเลยนะครับก็เสร็จแล้วทีนี้ผมกลัวว่า UPS มันร้อนผมก็เลยปรับมาเป็นมานี้นะครับก็อันนี้คือเน็ตเวิร์คประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับเทสอันนี้แฮปลิทนะครับเป็นตัวอันนี้ผมซื้อมาของปกติก็สภาพยังดีอยู่ผมซื้อมา350อันนี้เป็นเราเตอร์นะครับเราเตอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นตัวไมโครติกนะครับอันนี้คือเราเตอร์แต่มันจะมีตัวเอ็กเซนเดอร์อีกอันนึงนะครับตัวเอ็กเซนเดอร์อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นเอ็กเซนเดอร์ที่ต่อกับตัว D-Link ก็ถ้า D-Link เนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าใช้เอ็กเซนเดอร์ร่วมด้วยเนี่ยความเร็วน่าจะอยู่ประมาณเกือบๆน่าจะ600ถึง700เมกก็ประมาณ 1,400นะครับประมาณเป็นประมาณ 1,400 ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวช่องเนี้ยผมจะเคลียร์แล้วก็ทำเป็นแล็บเพิ่มนะครับข้างบนก็ต่อเป็นปรินเตอร์แล้วก็ต่อเข้าอันนี้ผมจะต่อ USB เข้าตัวปรินเซอร์ด้านล่างคือไอตัว Raspberry Pi ตัว2ผมทำเป็นหลายอย่างมากนะทำทั้ง DNS NTP server file server แล้วก็ปรินเซอร์เวอร์ด้วยนะครับทำหลายอย่างนี่มากเลยแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยจะทำพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเกี่ยวกับพวกตลาดหุ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้มารีวิวเน็ตเวิร์คที่บ้านให้ดูนะครับเผื่อใครจะมีไอเดียเอาไปดีไซน์เน็ตเวิร์คที่ทำงานหรือว่าที่ที่บ้านเองก็แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็7 นาทีจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ